学着一笑，有你真好。不怕清霜剑，斩断无情缘，花空破云烟，寄予明月。看大江东去，好一夜的无声语，洗不尽往事伤痕，问酒怎忘记？问江湖红尘，能有几多烟如雨？宁愿孤单，也不要无趣。你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少，要还是不要？你是彼岸花，红得太无暇，带你走天涯，跟我好不好？情像一把刀，伤人知多少，要还是不要？沧海一声笑。ถ้าอย่างนั้นเรามาตกลงกันตกลงเหรอใช่ตกลงกันอย่างชัดเจนและโปร่งใสได้จะต้องการอะไรล่ะนอกจากเรื่องของโจถิงแล้วเรื่องอื่นข้ารับปากเจ้าได้ท่านพูดเองนะสิ่งที่ข้าต้องการคือภาพของชุยหลงของท่านทำไมล่ะท่านให้ไม่ได้ใช่ไหมโบอังสอกรับปากข้าแล้วจะกลับคำเหรอได้每个人都想快乐有多少人ข้ากับหญิงสาวในภาพมีสายตาที่คล้ายกันยิ่งโปอังสอกข้าช่วยท่านไว้กี่ครั้งเจ้าอยากได้อะไรพูดมาเถอะข้าอยากจะให้ท่านฉีกภาพนี้ต่อหน้าข้าทำไม่ได้ใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าในใจของท่านเก็บซ่อนเงาของชุยลงไว้ตลอดเวลาท่านรักโจถิงไม่ได้แต่คนที่ท่านรักก็ไม่ใช่ข้าหมิงเย่ซินท่านแค่จมปลักอยู่กับความเสียใจในอดีตหรือไม่ชุยลงเป็นคนที่ท่านรักที่สุดพอเถอะท่านมีใจให้ข้าแต่ไร้ซึ่งรักเพราะข้าหน้าตาเหมือนชุยลงท่านจึงเห็นข้าเสมือนเป็นตัวแทนของนางเท่านั้นเองชุยลงนางตายไปแล้วไม่นางยังไม่ตายท่านกับอดีตยังคงมีชีวิตอยู่คู่กันไม่เคยไปไหนเลยหากช่วยลงยังคงเป็นตัวขั้นระหว่างเราถ้าอย่างนั้นข้าที่อยู่ในใจท่านคงไม่อาจเทียบนางได้ข้าชนะผู้อื่นได้ทุกคนแต่ข้าไม่อาจชนะวิญญาณนี้ได้โปอังสอบนโลกนี้ไม่มีหญิงใดไม่ริษยาท่านไม่เข้าใจผู้หญิงเลยสักนิดที่จริงคนที่คลุมเครือที่สุดก็คือท่านท่านคิดดูให้ดีสิในใจท่านน่ะคนที่ท่านรักที่สุดก็คือข้าหรือว่าชุยหลงล่ะเป็นด้านทางโน้นกันเถอะหากเป็นชุยหลง
ก็นำภาพนี้กลับไปหากเป็นข้าก็ฉีกมันซะไม่กระเรต้องอยากไอ้自己往事不值得再回味还是会想起从前一个人在夜里เอาละเอาภาพกลับไปเถอะข้าแค่อยากบอกท่านต่อไปอย่าได้สัญญากับใครสมดีโลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่ท่านไม่ควรสัญญาเพราะแม้แต่แลกด้วยชีวิตก็ไม่อาจทำได้โปอังสอขอโทษด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายท่านข้าคือคนที่ใกล้ตายหากตอนนี้ข้ารับรักท่านมันจะทำให้ท่านยิ่งเจ็บปวดหรือท่านอยากมีภาพอดีตที่เพิ่มขึ้นอยากเสียคนรักไปอีกครั้งเหรอ这些年你都没走想好久恨不够争朋友到永久哦争朋友อ้าวท่านปู่หมอฟื้นแล้วเหรอเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าทำไมจะไม่เหนื่อยช่วยคนสองคนในเวลาติดๆกันเจ้าอยากให้ปู่เจ้าตายไงนี่ท่านปู่ข้าได้ตุ๋นซุปไก่ให้ท่านบำรุงร่างกายแล้วล่ะหอมมากเลย อีกอย่างท่านปู่ของข้าก็ร่างกายแข็งแรงแต่ปิ๊บดังแต่งงานใหม่ยังได้เลยไม่ไหวอยู่แล้วใครบอกว่าใครจะแต่งงานใหม่ไม่ได้ไม่มีใครบอกเลยว่าท่านจะแต่งงานใหม่ไม่ได้นี่ในยุทธภพว่ากันว่าคนที่ใช้พลังลมปราณช่วยคนจะแก่ไปอีก10ปีเฮ้ยนี่แต่ดูท่านปู่สิช่วยไปแล้วตั้ง2คนไม่เห็นจะแก่เลยสักนิดเนี่ยนั่นเพราะอะไรกันนะนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านปู่มีฝีมือล้ำเลิศเพราะฉะนั้นอยากมีเมียกี่คนก็มีได้ตามใจเลยข้าสนับสนุนจริงเหรอข้าชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งข้าอยากแต่งงานกับนางเจ้าก็เห็นด้วยเหรอเห็นด้วยสิเห็นด้วยแน่นอนเลยว่าแต่นางเป็นใครเหรอบอกสิผู้หญิงคนนั้นน่ะนางเจอข้าทุกวันคุยกันทุกวันแต่นางไม่รู้หรอกว่าข้าชอบนางมาตลอดน่ะเจอนางอยู่ทุกวันคุยกับนางอยู่ทุกวันฮะคงเข้าใจแล้วมั้งเข้าใจแน่ๆเลยนั่นไงฮะนี่ท่านปู่ท่านหรือว่าท่านชอบป้าชุนเหรอฮะป้าโถจะบ้าเลยโอ้ยยายตัวแสบชอบลอกเขาเล่นอยู่เรื่อยเลยที่แท้ท่านน่ะก็ชอบป้าชุนนี่เองอ่ะงั้นต่อไปได้แต่งงานกับนางแล้วท่านก็จะมีลูกเต็มบ้านเลยใช่ไหมใครอยากจะเห็นเจ้ายิ้มมีความสุขแบบนี้ตัวแสบต่อไปเจ้าจะยิ้มแบบมีความสุขแบบนี้อีกไหมยิ้มมันยากตรงไหนท่านปู่หมอก็ดีกับข้าข้าก็ต้องมีความสุขสิ
ต้องหัวเราะอยู่แล้วล่ะโอ้ข้าดีกับเจ้าตรงไหนไหนบอกไม่ข้าฟังดิก่อนหน้านี้ท่านดีกับข้ามากดูอย่างครั้งนั้นสิท่านปู่เสียงอันตรายช่วยพี่ป้อเอาไว้แล้วครั้งนี้ข้ายังไม่ได้ทันขอร้องท่านเลยท่านก็ช่วยท่านพี่ข้าเอาไว้ด้วยคนสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยสักนิดแต่ที่ท่านทำเพราะว่ากลัวข้าเสียใจแต่ข้ารู้สึกเสียใจเพราะข้ากลัวเจ้าเสียใจก็เลยช่วยพวกเขาแต่พอช่วยพวกเขาแล้วใจเจ้ากลับเป็นทุกข์อีกข้าจะเป็นทุกข์ได้ยังไงกันพี่โป้กับท่านพี่รอดมาได้ข้าก็ต้องดีใจสิถึงจะถูกอย่าตัวแสบเจ้าดีใจจริงหรือท่านปู่สุกได้ที่แล้วล่ะว้าวหอมมากเลยอ่ะมาข้าตักให้ท่านนะเสี่ยวอยู่บอกว่าใส่ตัวยามากมายลงไปในเนี้ยไว้บำรุงกำลังมาข้าป้อนให้งั้นมาส่งให้ข้าส่งให้ข้านี่ข้าจะป้อนเจ้าเอากินซะข้าไม่ได้ป่วยนะทำไมต้องกินด้วยล่ะอาการเจ้ากำลังสาหัสดูตัวเองสิผอมลงเยอะเลยผู้หญิงคนหนึ่งเร่ร่อนท่ามกลางยุทธภพเพื่อช่วยคนอื่นสุดท้ายก็บาดเจ็บซะเองก่อนหน้านี้เราสองคนทะเลาะกันมาแต่พอปู่เห็นเจ้าแล้วก็อดห่วงไม่ได้ฮ่าต่อไปอย่าไปจากปู่อีกเลยอยู่ที่นี่แหละปู่ไม่อยากให้เจ้าต้องทนทุกข์ขนาดนี้อีกแล้วท่านปู่ทำไมอ่ะไม่มีอะไรพี่แค่ห่วงสุขภาพท่านปู่เท่านั้นเองล่ะพี่สาวดูนี่จดหมายที่พี่หมิงเย่ซินเขียนให้ท่านจดหมายเหรอท่านปู่หมอเพิ่งรักษานางแต่นางก็หายไปแล้วYeah.
หัวเออพี่ไปแล้วจริงๆสิ่งเดียวที่พี่ทำให้ได้คือพาชุยลงไปให้ไกลๆเช่นนี้แล้วโลกของโป้อันเสาะจะไม่มีหมิงเย่ซินไม่มีชุยลงพี่โป้ที่เจ้ารักก็จะมีเจ้าคนเดียวดีกับเจ้าคนเดียวพี่ไม่อาจดูแลเจ้าได้อีกรับปากพี่ว่าเจ้าจะมีความสุขท่านพี่ไปแล้วท่านพี่ไปแล้วไอ้ตัวแสบท่านปู่เจอท่านพี่ของข้าหรือเปล่าเจอไหมเออตัวแสบอย่าร้องไห้เลยการที่มิงเย่ซินจากไปสำหรับเจ้ากระโปอ่างเสาะแล้วอาจเป็นเรื่องดีนะท่านว่าไงนะข้าไรซึ่งพี่โป้ได้แต่ข้าไม่อาจไรท่านพี่ได้ท่านพี่ได้ยินที่ข้าตะโกนเรียกท่านไหมท่านพี่ท่านอยู่ที่ไหนได้ยินที่ข้าตะโกนเรียกหรือเปล่าหมิงเย่ซินทำไมถึงปล่อยวางไม่ได้นะจะตายแบบนี้เจ้าไม่เสียดายเลยเหมิงเย่ซินทำตามที่ข้าบอกลงมือทันทีจับเหมิงเย่ซินข้าเป้าอั้งเสาะได้จริงเหรอตอนนี้เหตุการณ์คับขันยังไงก็ควรจะลองอย่าแล้วท่านประมุขเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหมู่บ้านเราโดนล้อมหมดแล้วองค์ชายเฮ่อเหลียนเราเป็นมิตรกับประชาชนไม่ทราบว่าข้าล่วงเกินสิ่งใดถึงทำให้องค์ชายต้องเสด็จมาถึงที่นี่ท่านประมุขเสี่ยงเรื่องเมื่อวานน่ะท่านมันแน่มากข้าไม่เข้าใจโอ้แน่นอนแน่นอนท่านประมุขเสี่ยงเนี่ยไม่มีทางที่จะไปรู้จักจอมจอหน้ากากกระจอกอย่างนั้นได้หรอกองค์ชายเฮ่อเหลียนที่ท่านล้อมเราเอาไว้เพราะอยากจะลองฝีมือกับข้าอย่างนั้นเนี่ยมิกล้าที่ข้าเนี่ยมาในวันนี้ก็เพราะอยากเจรจากับท่านอะไรนะท่านต้องการฆ่าโป้อังสอนไม่ใช่ข้าอยากฆ่าแต่เป็นท่านข้าช่วยท่านเพราะอยากให้ท่านช่วยข้าข้ากับท่านมีสัญญาต่อกันข้าไม่อาจจะลืมบุญคุณของท่านได้แน่ ยังจำสัญญาที่ท่านเคยให้ไว้ได้เลยข้าช่วยท่านได้เป็นประมุขก็หลายปีแล้วก็เห็นท่านนิ่งดูได้เอ้ยตอนนี้ภายรอบด้านไม่อาจกำจัดข้าจะช่วยท่านรวบรวมแคว้นเป็นหนึ่งเดียวได้ยังไงข้าก็กำลังช่วยเจ้ากำจัดภัยอยู่นี่ไงล่ะแต่ท่านต้องจำเอาไว้หมิงเย่ซินเป็นเพียงเหยื่อล่อท่านห้ามแต่ต้องนางแม้แต่ปลายเล็บห้ามเด็ดขาดเข้าใจไหมแต่ว่า
ผู้หญิงคนนั้นใกล้ชิคาโปอังเสาะท่านเองก็ไม่ควรที่จะต่อไปนางจะเป็นชายาข้าฮะโอ้งั้นก็ได้รอข้าโปอังเสาะแล้วค่อยเจรจากันอะไรเนาะนางไปแล้วเหรอขอโทษด้วยข้าเองที่ดูแลนางไม่ดีขอโทษจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดเจ้าแต่เป็นข้าต่างหากที่บังคับนางไปแต่เพชรหยินหยางในกายของท่านพี่กำลังกำเริบอาการสาหัสพวกเราควรรีบหานางก่อนนะนางอยู่ที่ไหนได้บ้างท่านพี่ถูกชายหน้ากากจับตัวไปแล้วรูปด้านล่างนี่ใครกันสองคนนี้สู้กันอยู่เมื่อวานทำไมวันนี้ถึงท่านคิดอะไรอยู่เรารีบไปช่วยท่านพี่กันเถอะพวกเขานัดประลองพรุ่งนี้ตอนบ่ายที่ผาปิดวิญญาณงั้นข้าไปด้วยข้าจะไปเตรียมระเบิดที่แรงที่สุดแล้วก็เรียกเอฟไคกับนานกงหลิงไปด้วยท่านลังเลอะไรหากท่านยังโกรธเอฟไคงั้นข้าจะไปหาเขาเองไม่ข้าไปเอฟไคข้าจะเรียกเขาเองจะรีบไปเตรียมตัวเถอะได้อะไรเฮ้ยข้าไม่มีอะไรจะพูดกับเจ้าพี่โป้ดูสิข้าพร้อมแล้วรีบไปช่วยท่านพี่กันเถอะเอ๊ะเย็บใครกับหนานคงหลิงล่ะอยู่ข้างหน้ารีบไปกันเถอะนี่ท่านมัดข้าไว้ทำไมอ่ะนี่รีบปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เลยนะข้าจะไปช่วยท่านพี่เจ็บจังเลยนี่ฟังให้ดีนะถ้าหากพี่ข้าตายข้าไม่อภัยท่านแน่วางใจเถอะหากพี่เจ้าตายก็มีคนไปอยู่กับนางนี่ท่านนี่อย่าเพิ่งไปนะท่านไม่ได้ตามเอฟใครเพราะว่าท่านจะไปเสี่ยงคนเดียวใช่ไหมไม่ได้นะอันตรายเกินไปอ่ะกลับมานะโจทิมจะเป็นสหายคนแรกของข้าในยุทธภพยินดีที่ได้รู้จักดูแลตัวเองด้วยยินดีที่ได้รู้จักนี่ปล่อยข้าก่อนสินี่นี่พี่ป๋อภาพนี้งดงามมากเจ้านี่งามตั้งแต่เด็กเลยนะผิดแล้วในภาพนี้ไม่ใช่ข้าอย่าไปสนใจเลยว่าใครแค่รอให้โป้อังเสาะออกมาก็พอท่านแน่ใจนะว่าโป้อังเสาะจะมาตามนัดโป้อังเสาะลงรักหมิงเยซินเขาต้องมาแน่ท่านผิดอีกแล้วล่ะคนที่โป้อังเสาะรักไม่ใช่ข้าแต่เป็นช่วยลงหญิงในภาพเพราะฉะนั้นท่านใช้ข้าขู่โป้อังเสาะไม่ได้ผลหรอกน่าสนุกจังตกลงโป้อังเสาะรักใครข้าช่างอยากรู้จริงๆแม่แน่ว่ามิงเยซินพูดถูกโป้อังเสาะไม่เคยรักใครดูสิถึงเวลาแล้วเขายังไม่มาเลยข้ามาแล้วอย่าตัวแสบเฮ้ยจีอี้ซินรีบมานี่เดี๋ยวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะข้าเอ๊ะทำไมเจ้าผมหงอกเต็มหัวไปหมดเหมือนคนแก่เลย
ไอ้เจ้าเถออย่าพูดมากแก้มัดท่านก่อนเถอะเร็วเข้าใครทำเจ้าอ่ะเฮ้ยพี่โป้นะสิเขาต้องการไปช่วยท่านพี่สู้กับชายหน้ากากนั่นข้าแค่อยากจะไปช่วยด้วยแต่เขาก็มัดข้าไว้ตรงนี้น่าโมโหจริงๆเลยงั้นไม่ปล่อยไม่ปล่อยเหรออืมนี่ฉีอี้ซินเจ้าไม่ฟังที่ข้าพูดแล้วใช่ไหมเจ้าคิดว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วเหรอฟังให้ดีนะถ้าหากว่าท่านพี่กับพี่โป้ตายไปข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าแน่ไม่ให้ภัยแน่นอนเกลียดเจ้าทั้งชาติเลยตัวอังสะไหนที่สุดก็มาอยากมาตายใช่หรือไม่ใช่ให้พวกเจ้าตายยังไงล่ะมีเจ้าเลือดเศร้าปินเจ้าอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านเลยอย่าช่วยโป้อังสาก็ตามมาเอ๊ะทำไมเจ้าถึงช่วยโป้อังสาล่ะเจ้าไม่ได้อยากฆ่าเขาเพื่อล้างแค้นให้พ่อเจ้าหรอกเหรอใช่ข้าอยากฆ่าเขาด้วยตัวเองข้าไม่ยอมให้คนอื่นฆ่าเขาหรอกอย่างนี้นี่เองจะไปไม่ไปไปสายป้าองศ์ตายเจ้ากับข้าคงเสียดายตลอดทั้งชาติข้าต้องไปแน่แต่ไม่ไปกับเจ้าแล้วไปกับใครตัวองศ์ยอมลงทุนขนาดนี้เพื่อพ่อเจ้าหรือว่าคนที่เจ้ารักกันล่ะเพื่อเจ้าเพื่อข้าล่ะเพื่อข้าเจ้าสหายฝีมือท่านที่แท้ก็ได้แค่นี้เองงั้นฝากฉายาข้าด้วยอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องฝากดีหาเรื่องใส่ตัวจะคอยดูซิว่าเจ้าจะแน่สักแค่ไหนข้าคือบุรุษเกราะเล็กฟันแทงไม่เข้าแม้แต่เพลงดาบอักษรสิบพิฆาตของเจ้าก็ทำอะไรข้าไม่ได้ยะโอวังสอท่าจะไม่ไหวเฮอเหรียญเผิงก็ไม่อาจไว้ใจได้ข้าเราต่อไปไม่ดีแน่เจ้านี่มันร้ายกาจยิ่งนักงั้นเหรองั้นรอดูให้ดีว่าข้าจะสั่งสอนหมอนี่ยังไงไปเฟิร์นปากเจ้าบอกว่ารักข้าแต่เจ้าทำกับลูกข้าเช่นนี้ชีวิตลูกข้าทั้งสองคนตกอยู่ในกำมือของเจ้าตอบข้ามาสิเจ้าจะให้ข้าเนี่ยเชื่อคำพูดของเจ้าได้ยังไงกันเจ้าบอกว่ารักข้าแต่เจ้ากลับทำให้ข้าไม่อาจสงบได้ในภพนี้นี่หรือที่ว่ารักข้านี่หรือที่ว่ารักข้านี่หรือที่เรียกว่ารักข้าสวรรค์ข้าขอให้ท่านคุ้มครองโป้อังสอและเย็บไข่ให้พวกเขาปลอดภัยด้วยเถอะอย่าขยับถ้าเข้ามาอีกก็จะฆ่านางซะจราผีห้ามทำร้ายชายาข้าผู้ใดเข้ามาเหม็งเย่ซิมเป็นต้องตายโป้อังสอห้ามเข้าไปนะเดี๋ยวทำร้ายชายาข้าเจ้าเดินเข้าไปอีกแม้แต่ก้าวเดียวข้าจะทำลายภาพนี้ซะห้ามเดินเข้าไปเด็ดขาดบัวสอลำบากใจมากใช่ไหมหญิงในภาคกับหมิงเย่ซินเนี่ยจะรักผู้ใดกันแน่บัวอังสออย่าสนใจข้ารีบหนีไปบัวอังสออย่าขยับข้ารู้ว่าในภาพนี้เป็นหญิงที่เจ้ารักหากเจ้าก้าวเข้าไปอีกเจ้าจะไม่ได้เห็นนางสิ่งที่ท่านทำเพื่อข้าข้าจะจดจำไว้สิ่งที่ท่านรู้สึกกับข้าถึงข้าจะตายไปก็
ก็ไม่เสียดายแล้วข้าไม่เชื่อโอ้อังสอยังไม่ตายเขาจะต้องไม่ตายแบบนี้เป็นไปไม่ได้พี่เอี๊ยบโอ้อังสอโอ้อังสอท่านพี มันมียามใดที่ข้าไม่อยากฆ่าเจ้าแต่เจ้าตายข้ากลับไม่ได้รู้สึกว่าล้างแค้นเพราะอะไรเพราะเจ้าไม่มีความแค้นกับเขาไงพี่ปอกับท่านพี่ไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ของเจ้าอีกอย่างพวกเขาจะต้องไม่ตายสุขนาดนี้ตกลงไปไม่มีทางรอดแน่หุบปากหุบปากเลยข้าไม่พูดเจ้าก็รู้ดีแน่จริงลองพูดอีกทีสิลองพูดอีกทีสิพูดหรือไม่เกี่ยวอะไรด้วยล่ะจะเจ้ารู้ดีว่าพวกเขาตายแล้วหุบปากไปเลยนะหุบปากไปเลยหุบปากไปเลยท่านพี่จะต้องไม่ตายพี่พ่อกับท่านพี่ต้องไม่ตายพวกเขาจะต้องไม่ตายข้าจะไปหาพวกเขาข้าจะไปหาพวกเขาเดี๋ยวนี้โจทิ้งอย่าทำแบบนี้นะข้าปล่อยข้าจะไปหาท่านพี่ตั้งสติหน่อยสิท่านพี่มีสติหน่อยได้ยินไหมมีสติหน่อยตั้งสติเหรอเจ้าให้ข้าตั้งสติเหรอหรือว่าเจ้าคิดว่าพี่ป้อกับท่านพี่คงไม่รอดแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่รอดก็ตามข้าก็จะต้องไปหาศพของพวกเขาให้เจอข้าไม่มีทางปล่อยพวกเขาเอาไว้แน่ข้าไม่มีทางให้พวกเขาอยู่ข้างล่างนั่นหรอกยายบื้อท่านพี่นี่ยายบื้อท่านพี่พอได้แล้วยายบื้อพอได้แล้วอย่าทำแบบนี้เลยนะข้าจะไปหาพวกท่านนะยายตัวแสบรบกวนดูแลพี่ทิ้งทิ้งด้วยพานางกลับไปก่อนเถอะพี่ใหญ่หาข้าเลยไปที่ผาปริวิญญาณสิแล้วโป้อ่างเสาะไม่ได้ตายต่อหน้าท่านหรอกเลยหรือว่าพี่ใหญ่กลัวว่าที่จริงครั้งแรกที่ข้าเห็นโป้อ่างเสาะมันก็เป็นความผิดพลาดแล้ว
ข้าไม่อาจให้มีครั้งที่สองอีกครับรอดก็ต้องเจอหน้าตายก็ต้องเจอศพไม่ป้ออ่างสอต้องตายพี่เอี๊ยบเรากลับกันเถอะอย่าทำแบบนี้พูดอะไรหน่อยสิข้ากลัวไปหมดแล้วนะหลิงเอ๋อจะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโปอังสอเข้าไปไหนคุณชายโปเขาก็ไปแล้วไปแล้วไปแบบนี้น่ะเหรอไปพูดอะไรสักคำก็ไปแล้วเหรอพี่เอี๊ยบไม่ได้ข้าต้องไปหาเขาต้องไปหาเขาพี่เอี๊ยบพวกเราคือพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายผู้พาความจริงต่อ有青天与老流血只一笑有你真好不怕青霜剑斩断无情缘花空破云烟寄予明月看大江东去好一夜的无声语洗不尽往事伤痕温酒怎忘记问江湖红尘能有几多烟如雨宁愿孤单也不要无趣你是彼岸花红得太无香带你走天涯跟我好不好情像一把刀伤人知多少要还是不要沧海一声笑ที่แท้เขาบอกลาเราเขาบอกลาเราแล้วแต่ข้ากลับคิดไม่ถึงโง่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 ที่สุดโง่พี่เอี๊ยบหยุดเถอะหยุดนะพี่เอี๊ยบหยุดเถอะหยุดลิงเอ๋อเขามาบอกละเขารู้ว่าตัวเองต้องเสียงแค่ไหนกลัวแล้วว่าข้าจะมีภัยเลยไม่ยอมพูดออกมาเขาบอกว่าเราคือพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายเหตุใดถึงไม่พูดเพราะอะไรพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบเพราะว่าโป้อังสอเห็นว่าเป็นพี่น้องเขาก็เลยไม่บอกท่านท่านควรจะดีใจที่คุณชายโป้ทำไปก็เพื่อท่านนะสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดในชีวิตก็ได้เกิดขึ้นแล้วเขาบอกเขาทุกครั้งว่าอย่าแก้แค้นอย่าแก้แค้นแต่ข้าห้ามเขาไม่ได้จะรู้ไหมวันนี้คนที่ควรตายคือข้าไม่ใช่เขาเขาตายแทนข้าข้าติดค้างเขาชาตินี้ข้าไม่อาจชดใช้ได้โอ้อังสอเพราะอะไรเพราะอะไรกันพี่เอี๊ยบเรื่องถึงตอนนี้ท่านอย่าโทษตัวเองเลยอย่าทรมานตัวเองเลยคุณชายโป้เขาไม่อยากให้ท่านเป็นแบบนี้หรอกทำไมข้าไม่ควรโทษตัวเองข้าควรคิดได้ตั้งแต่แรกแต่ข้ากลับไม่รั้งเขาเอาไว้จริงๆทุกอย่างข้าผิดเองข้าผิดเอง
พี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบข้าผิดเองพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบไม่ใช่ความผิดท่านนะไม่ใช่ความผิดของท่านไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อ่ะไม่โทษข้าแล้วจะโทษใครโทษใครได้กันล่ะโป้อังสอกับท่านไม่ควรต้องมาเจอแบบนี้ทุกอย่างต้องโทษโชคชะตาที่เล่นตลกโชคชะตาเล่นตลกเหรอแล้วใครมาเล่นตลกกับชะตาของเราใครทำให้เราต้องเป็นแบบนี้เป็นน้องเป็นน้องใครอ่ะท่านหมายถึงใครพี่เอี๊ยบพี่เอี๊ยบท่านจะไปไหนตายแล้วเหรอใช่ตายอย่างไร้ศพและกระดูกนี่คือสิ่งที่ท่านอยากเห็นไม่ใช่เหรอดีใจใช่ไหมพอใจหรือยังข้าไม่เชื่อแล้วไหนล่ะพาเข้ามาสิพาเข้ามาพบข้าเขาอยู่ในปรโลกอยู่คนละภพจะมาเจอท่านได้ยังไงหรือท่านต้องการแน่ใจว่าเขาตายอนาถพอหรือไม่หุบปากเดี๋ยวนี้บอกมาว่าเขาอยู่ไหนพาเขามาหาข้าเขาอยู่ไหนองค์หญิงองค์ชายโป้ปะทะกับโจรหน้ากากถูกโจรนั่นผลัดตกผาปิดวิญญาณไปแล้วคุณชายคุณชายพาปริดวิญญาณพาปริดวิญญาณไม่เคยมีใครรอดจากพาปริดวิญญาณไม่ได้ข้าต้องไปหาเขาข้าต้องไปหาเขาข้าไม่ควรให้เขาไปแบบนี้ข้าต้องไปหาเขาเขาตายไปแล้วเสียแซงให้ใครดูกันเหรอให้วิญญาณโป้อั้งสอดูหรือให้ข้าดูถ้าคิดว่าข้าโง่จะหลงเชื่อท่านเหรอไม่กระรังต้องการความสุข有多少人可以拥有人海中你遇过谁那个人你一定没有忘记有人说要爱自己往事不值得再回味还是会想起从前一个人在夜里偷偷流泪花花世界花开花谢不用我开口你都能感觉人来人往过往云烟只要我受委屈你都在我身边我想说有你真好有个人可以拥悲伤有快乐有你从没有离开过这一路
这些年你都没走，想好久恨不够真朋友，到永久。